بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن مصنف تن إمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به تن ديك لوني حيكم كونتان حيكم تين رويسيب متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم منة عليك كما بسلوب متى جعلك جعل الله ما الله سبحانه وتعالىได้ทำให้แก่ท่านฟิลวาฮิริในภายนอกภายนอกก็คือภายนอกที่เป็นอวัยวะนะที่แสดงออกให้เห็นทางภายนอกมุมตะซิลัลลิอัมริฮีสนองหรือปฏิบัติตามลิอัมริฮีให้กับคำสั่งใช้คำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ให้ท่านนั้นเนี่ยมีความสะดวกง่ายดายในการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ในทางภายนอกวะรซากอกะฟินบาตินและอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่ท่านฟินบาตินภายในคือภายในหัวใจเนี่ยอัลอิสลามะลิกอฮรีย่อมซิรราบต่ออำนาจของพระองค์ยอมเสียราต่ออำนาจการกำหนดของพระองค์ฟะกดอาอฎอมันมินนะตะอะลัยกจวับมาตาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอย่างยิ่งใหญ่อันมินนะตะอะลัยกนิอมัตความโปรดปรานให้แก่ท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นนิอมัตจะมีนิมัตอยู่สองหนึ่งนิมัตซอฮิรสองนิมัตบาตินนิมัตภายนอกและก็นิมัตภายในนิมัตภายนอกก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้เรามีความสะดวกง่ายได้ในการตออัตภักดีต่อพระองค์นิมัตภายในก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงประทานการยอมศิรราบยอมจำนนสบรเรดอยินดีต่อการกำหนดของอัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสองเนียมัตนี้ถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นเนียมัตเนี่ยไม่ว่าอุลามะเนี่ยจะได้ทำการแบ่งนะฮะประเภทของเนียมัตประเภทของอิบาดัตเนี่ยมันก็จะไม่พ้นเนียมัตภายนอกและก็เนียมัตภายในนะเช่นท่านอิหม่ามอัลกอซาลีเนี่ยท่านได้กล่าวว่าคนมุมินเนี่ยจะจำเป็นจะต้องมีอยู่4ประการด้วยกันแต่คนมุมินเนี่ยจำเป็นจะต้องมี4ประการด้วยกันประการแรกคือต้องมีอิลมุนะต้องมีความรู้นะเพราะหากว่าไม่มีความรู้เขาก็จะเป็นคนตาบอดนะฮะไม่สามารถที่จะเห็นทางในการปฏิบัติอามาลอิบาดะห์ได้เมื่อมีความรู้เขาจะได้เห็นทางนะไม่ใช่เป็นคนตาบอดเมื่อมีความรู้แล้วประการที่สองก็คือต้องปฏิบัติอามาลนะปฏิบัติอามาลตามความรู้นั้นเมื่อปฏิบัติอามาลนะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขาไม่ปฏิบัติอามาลเขาก็มะห์ญูบถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกปิดกั้นจากความใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาถูกปิดกั้นจากการได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะเป็นการชั่วคราวก่อนและเมื่อมีอิลมุก็ต้องมีการปฏิบัติอามัล
ประการที่สามก็คือต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจหากว่าปฏิบัติมีความรู้แล้วปฏิบัติอามัลแล้วไม่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความขาดทุนเนื่องจากว่าเขาได้มีความเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตในดุนยาแต่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ตอบรับการปฏิบัติอามัลของเขาเขาก็เลยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์กลายเป็นคนขาดทุนนะประการที่สี่ก็คือเขาก็จะต้องมีความกลัวกลัวตรงนี้ก็คือกลัวว่าเขานั้นเนี่ยจะประสบความเสียหายเขาจะมีความระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมายังเขานะเมื่อเขามีความรู้มีการปฏิบัติอามัลมีความอิคลาสเขาก็จะระมัดระวังไม่ให้มีความอุจุบลำพองตนให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาเขาก็จะระมัดระวังไม่ให้มีความตะกบรให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขานะเขาก็จะระมัดระวังไม่หลงตนเองนะเพราะคนที่คิดว่าตนเองเนี่ยปลอดภัยแล้วตัวเองรอดแล้วเพราะว่ามีความรู้แล้วมีการปฏิบัติอามัลแล้วมีความอิคลาสแล้วเขาได้รอดแล้วเขาได้เข้าสวรรค์แล้วอย่างนี้นะถือว่าอันตรายเหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าเป็นคนที่หลงตัวเองนะหลงตัวเองอาจจะเกิดความอุจุบลำพองตนได้อาจจะมีความตะกบรได้นะฮะอาจจะมีจุดจบที่เลวร้ายได้นะคนที่ไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะสี่ประการนี้ที่มังกรสีธรรมการได้ทำการแบ่งเอาไว้เนี่ยมีทั้งภาคของโซเฮตและภาคของบาตินภาคโซเฮตก็คือจะต้องเรียนปฏิบัตินะฮะภาคบาตินภาคบาตินภายในก็คือต้องมีความอิคลาสต้องรักษาหัวใจตนเองนะให้พ้นจากบรรดาสิ่งที่มาก่อเกิดความเสียหายเช่นความอุจุบของดำพองตนเป็นต้นการหลงตัวเองเป็นต้นนะฉะนั้นโซเฮตบาตินเป็นของคู่กันท่านอิมามอับดุลกอดิรอันจีลานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ทำการแบ่งไว้เหมือนกันนะฮะท่านบอกว่าจำเป็นแก่คนมุมินเนี่ยจะต้องมีอยู่3ประการด้วยกันนะจำเป็นแก่คนมุมินนะจะต้องมี3ประการด้วยกันนะในการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยประการแรกเลยก็คืออัมรุนยัมตะซิลูฮูคำสั่งใช้เขาก็จะน้อมปฏิบัติคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺตะอาลาเขาก็จะน้อมปฏิบัติสองหัวนะยนยะจัตนาบูฮูคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺเขาก็จะห่างไกลประการที่สามก็คือกอดารอนยัรดอบิฮีการกำหนดของอัลลอฮฺเช่นกำหนดบาลังต่างเขาจะเรดอยินดีหัวใจของเขาจะเรดอยินดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะคนมุมินเนี่ยสภาพคนมุมินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะต้องไม่พ้นจาก3ประการนี้นะคือปฏิบัติสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้2ลิฮังสิ่งอัลเลาะห์ห้าม3เรดอยินดีต่อการกำหนดของอัลเลาะห์เพราะว่าในโลกดุนยานั้นนะไม่ใช่เป็นสถานที่เราจะมาสบายมาเจอเสวยสุขนะมันต้องเป็นสถานที่ที่มีการทดสอบอยู่แล้วนะเราก็ต้องมีภายในที่เรดอยินดีต่ออัลเลาะห์นี่ท่านอิหม่ามอับดุลกอดิรอันจีลานีท่านได้แบ่งออกเป็น3ประการในคนมุมินเนี่ยมันก็มีทั้งภาคของซอเฮตภาคของบาตินภาคซอเฮตก็คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เขาจะปฏิบัตินะคนมุมินคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะหลีกห่างนะและหัวใจของเขาก็จะมีการเรียดอยินดีนะฮะอดทนเรียดอยินดีต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อุลามะนะทั้งภายนอกภายในเนี่ยนะก็ถือว่าจะไม่แยกออกจากกันท่านอิหม่ามตะอาลาเองก็ได้กล่าวเอาไว้ในตำนาตาจุนอารุสของท่านท่านได้บอกว่า หากว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานเนียมันให้แก่ท่าน3ประการแท้จริงแล้วพระองค์จะทรงแท้จริงแล้วพระองค์เนี่ยได้ทรงประทานเนียมัตกุบรอเนียมัตอันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านแล้วท่านมี3ประการนี้อะไรบ้างประการแรกก็คืออัลวุกูฟุอะลาฮูดูดีฮีเขาต้องหยุดนะฮะบนขอบเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์นะสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามเขาต้องหยุดหยุดยั้งไม่ไปกระทําสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามประการที่2ก็คืออัลวะฟาอูบิอูฮูดีฮีเขาจะ
ทำอย่างสมบูรณ์กับคำสัญญาต่างๆของอัลลอฮ์ก็คือคำสัญญาต่างๆที่ได้มีให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือเราจะปฏิบัติสิ่งฟัรดูต่างๆที่พระองค์ทรงสั่งใช้เช่นละหมาด5เวลาทำการตะสดวดทำการออกซะกาตทำฮัจญ์เป็นต้นเขาทำอย่างสมบูรณ์เลยนะประการที่3คืออัลกอรอกุบิอูฮูดีฮีนะเขาก็จะดื่มด่ำในการซิกิรในการซิกรุลลอฮ์นะดื่มด่ำในการซิกิรซิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นภาคของภายในแหละนะดื่มด่ำในการซิกิรซิกรุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ลิ้นอย่างเดียวเนี่ยภายในของเขาเนี่ยนะมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการซิกิรในการซิกรุลลอฮ์นะรู้สึกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นเขาอยู่ตลอดหรือว่าใจของเขานั้นมั่นคงอยู่ในการซิกิรอัลลอฮ์อยู่ตลอดอยู่ในจิตของเขาสามประการนี้หากว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้นะทรงประทานให้แก่ท่านสามประการนี้แท้จริงแล้วอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานนิอามัตกุบรออันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านแล้วแสดงว่าท่านอัลลอฮฺได้บอกสามประการนี้มีทั้งภาคซอฮิรและมีทั้งบาตินนะภาคซอฮิรก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้เนี่ยเขาจะทำให้สมบูรณ์สิ่งที่เราห้ามเนี่ยเขาจะหยุดนะแล้วข้างในของเขาก็มีการซิกิรดื่มด่ำในการซิกิรอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ซึ่งในการซิกิรอัลลอฮ์ تعالى เนี่ยมีหลายรูปแบบซิกิรด้วยกับการซาบัดหัวใจซาบัดอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซิกิรด้วยกับหัวใจเรียดอยินดีต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แม้ท่านอิหม่ามนะวีเองนะท่านก็ทำการแบ่งเหมือนกันแบ่งว่าอุมูรุดดีนอัรบะอัลามัตเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงการมีศาสนามี4ประการนะหนึ่งก็คือต้องเสียฮัตุลไอกดีจะต้องมีอากิดะมีความถูกต้องนะต้องมีอากิดะอัลสุนนะวันจะมาสองนะก็คือต้องอัลวาฟาอุบิลอาฮดีจะต้องทำสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือปฏิบัติในสิ่งที่วาญิบสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดมาอย่างครบถ้วนสามก็คือต้องอัลอิจญาบุบิลฮัจญ์จะต้องห่างไกลจากสิ่งต้องห้ามต่างๆที่เป็นโทษเป็นฮัจญ์เป็นโทษคือรวมถึงทุกสิ่งที่ต้องห้ามก็ต้องห่างไกลแล้วก็ประการที่4ก็คือซิดกุกัสเดนจะต้องมีความอิคลาสมีความสัจจริงในเจตนานะคือมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั่นคือเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงการมีศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนมีศาสนาต้องมีทั้งซอฮิดแล้วก็มีทั้งบาตินมีทั้งภายนอกและภายในทีนี้ให้กรรมบทนี้เนี่ยก็เชิงเช่นเดียวกันนะได้ขบวนเอาไว้อยู่2ประการทั้งซอฮิดและก็บาตินเลยนะครับมะตาจะอะละกะฟิซซอฮิรีเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกระทําให้กับท่านฟิซซอฮิรในภายนอกคือในอวัยวะภายนอกของท่านนั้นมุมตะซิลันลิอัมรีฮิท่านนั้นน้อมปฏิบัติตามให้กับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นะบิอันวัฟกอกะลิลกิยามิบิตออาติฮีนะบิอันวัฟกอกะนี่บานิตัสวิรไปยังจะอาละกะนี่อัลลอฮ์ตะอาลาทำให้ท่านเนี่ยนะเวภายนอกของท่านเนี่ยน้อมปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือบิอาวัฟกะกะลิลกิยามิบิตออาติด้วยการที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงประทานตอฟิกให้แก่ท่านลิลกิยามิให้แก่การดำรงไว้ซึ่งบิตออาติฮีการตออัตภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะทรงประทานตอฟิกนะประทานตอฟิกให้แก่ท่านวะยัสซะรฮานะตอฟิกตัฟซีรนะจะมาตัฟซีรว่าวัฟกะนี่วัฟกะคือวะยัสซะรฮายัสซะรัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานความสะดวกง่ายดายกับการตออัตนะกับการตออัตเนี่ยและก็ให้แก่ท่านนะกับตาพักดีต่ออัลลอฮ์ภายนอกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานความสะดวกง่ายดายประทานพละกำลังนะกำลังกายกำลังใจในการตออัตพักดีต่ออัลลอฮ์ละหมาดก็ครบ5เวลาการถือสะอดก็กระทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นต้นนะไม่ขาดตกบกพร่องเลยอามานภายนอกเนี่ยนั่นคือเนียมัตซอฮิรวะรซะกอกะวะรซะกัลลอฮ์และอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานให้แก่ท่านคือประทานริสกีให้แก่ท่านเนี่ยริสกีมีทั้งริสกีภายนอกและริสกีภายใน
นะอัลลอฮ์ฟาริสกีให้แก่ท่านเนี่ยฟินบาตุนีในหัวใจของท่านประทานอะไรนะอัลลิตติสลามาลิกอฮรีฮีประทานการยอมสิโรราบยอมสิโรราบหรือว่ายอมจำนนเนี่ยนะถ้ายอมสิโรราบความหมายจะชัดเจนกว่ายอมจำนนอาจจะมีการขัดขานอยู่บ้างแต่ก็ยอมในที่สุดแต่อิสลามเนี่ยคือยอมตั้งแต่แรกเลยนะอิสลามยอมซิราบลิกอรีฮีให้กับอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอำนาจของอัลลอฮ์ตะอาลาคือการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดมาแล้วมันก็เกิดขึ้นตามนั้นโดยที่ไม่มีผู้ใดที่จะไปขัดขานการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาได้เนื่องจากเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมบูรณ์นะเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดมานะอัลอิสลามไออัรริฎออัลอิสลามยอมซิโรราบไอตัฟซีรคือว่าอัลอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานภายในแก่ท่านเนี่ยหัวใจแก่ท่านเนี่ยอัรริฎอมีความพอใจมีความพอใจมีความยินดีคือไม่ขัดขานไม่ขัดขานการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ขัดขานเกี่ยวกับบาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดให้แก่เราไม่ว่าบาลานั้นจะเป็นบาลานั้นของสุขภาพร่างกายบาลานั้นของทรัพย์สินของเราเนี่ยเลือกสวนไรนาสวนยางสวนปาล์มนะเกิดความเสียหายนะหรือประทานบาลาให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักนะญาติเราพี่น้องเราลูกเราไม่สบายนะเราก็มีการเรียดอยินดีนะเบื้องต้นของการเรียดอยินดีก็คือต้องไม่เอียติรอดต้องไม่ขัดขานอัลลอฮ์ถ้าไม่ขัดขานเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการรีดอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแหละนะเพราะว่าถ้าไม่ขัดขานแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขมีความยินดีต่อบาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดขึ้นนะเพราะการรีดอเนี่ยต้องอยู่พร้อมกันติเกตอยู่แล้วนะรู้สึกว่าในบาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นแก่เรานั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์นะมาพร้อมกับความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้บาลาเกิดขึ้นแก่เราให้โรคเจ็บป่วยแก่เราเราก็มีความรู้สึกว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้บาลาเกิดขึ้นแก่เรานั้นเนี่ยเรามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากยิ่งขึ้นมีความระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเรามุ่งเน้นในการสะสมเสบียงมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากว่าเรายังล่าช้าในการปฏิบัติอามันอิบาดะเราโมแต่ลงดุนยากันอยู่เนี่ยหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้เอาชีวิตไปในขณะที่เราเจ็บป่วยไม่สบายตอนนี้เนี่ยมันก็จะเกิดความหมายนักแก่เราเราก็เอาหัวใจเราเนี่ยมุ่งเน้นขออัลลอฮฺทำการอามันดิกเกติกุลลอฮฺร่างกายของเราก็ขับเคลื่อนในการตออัตในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามสะสมเสบียงพอเวลาเรามองอย่างนั้นเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาทันทีว่าบาลาที่อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยช่างเป็นนิอมัตอันยิ่งใหญ่แก่เราเหลือเกินนะความสุขก็เกิดขึ้นนะแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราอยู่สบายกันตลอดเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะกลับเนื้อกลับตัวเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเราจะไหวตัวเมื่อไหร่ในการที่จะมุ่งหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาลานี่เป็นนิอามัตยิ่งใหญ่เหลือเกินมีความสุขกับบาลาที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นนี่คือการอิสลามอิสลามอัรริฎอบิมายัจรีอะลัยกะมิมมอลากะนะริฎอต่อสิ่งที่ได้ดำเนินบนท่านนะยัจรีก็ไปหามาดำเนินบนท่านคือดำเนินในการกำหนดนะฮะขออัลลอฮ์ตะอาลาในบนท่านนะมิมมาลากะรีฎอนั้นมิมมาลากะรีฎอเนี่ยจากพระเจ้าของท่านจากผู้ปกครองเจ้าคือจากผู้ปกครองท่านก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารีฎอจากอัลลอฮ์รีฎอจากอัลลอฮ์คือรีดอจากการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีความสบัดมีความอดทนต่อบรรดา
บาลานทั้งหลายที่อัลลอฮฺตาลาให้กำหนดขึ้นนะนั่นคือเนียมัดภายนอกและก็เนียมัดภายในเมื่ออัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานให้กับท่านทั้งเนียมัดภายนอกน้อมปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงสั่งใช้ภายในยอมศิรราบต่อการกำหนดของอัลลอฮฺฟะกัดอัลลอฮฺมันมินนาตาอัลัยกยอบมาตาแท้จริงแล้วอัลลอฮฺมาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้ทรงประทานอย่างยิ่งใหญ่ละอัลมินนาตากับเนียมัดเนียมัดเนียมัดความโปรดปรานของอัลลอฮฺเนี่ยอัลัยกะบนท่านยิ่งใหญ่แล้วนะเพราะว่าเป็นเนียมัดทางภายนอกเนียมัดภายในอยากถามว่าชีวิตของเราจะเอาอะไรอีกนะจะเอาอะไรอีกนะภายนอกของเราเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้เรามีความสบายนะอัลลอฮฺตาลาให้เราภายนอกของเราเนี่ยสบายให้ร่างกายของเราเนี่ยสบายนะด้วยกับการตออัตภักดีต่ออัลลอฮฺอิบนัตต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาให้ร่างกายของเราภายนอกของเราสบายจากการที่ได้ห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงสั่งห้ามสบายจากการที่ไม่ไปกระทำความชั่วไม่ไปกระทำการฝ่าฝืนอัลลอฮฺตาลานั่นคือเป็นความสุขสบายของร่างกายที่สุดแล้วบางทีเราคิดว่าร่างกายที่สบายเนี่ยก็ต้องมีอาหารการกินนะที่มันอร่อยมีที่อยู่ที่มันสุขสบายนะมีแอร์อยู่สบายมีพาหนะขับขี่สบายนั่นก็เป็นสบายอีกมิติหนึ่งของร่างกายแต่ว่าร่างกายภายนอกเราเนี่ยนะที่สบายจริงๆมีความสุขจริงๆก็คือภายนอกของเราเนี่ยได้ทำการขับเคลื่อนในการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะร่างกายของเราได้หลีกห่างจากความชั่วร่างกายของเราไม่ไปกระทำสิ่งเป็นความชั่วแต่หากว่าร่างกายเราไปกระทำในความชั่วเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายของเราจะมีผลกระทบขึ้นมาทันทีนะหัวใจของเราก็จะเป็นจุดดำขึ้นมาแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะต้องถูกเผาถูกทรมานในกุบอร์และก็ในวันเกียมะนะเพราะฉะนั้นนะอัลลอฮฺตะอาลาให้ภายนอกเราสบายละด้วยการตออัตภักดีต่ออัลลอฮฺต่อมาอัลลอฮฺตะอาลาให้เรามีความสบายภายในนี่มีความสบายใจมีความสุขเรียดออยู่กับการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาละหากอัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานเนียมัตให้แก่เราแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจด้วยการชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺมะกอมชุกรเนี่ยนะตอนนี้ไม่พูดมะกอมชุกรพูดมะกอมเรียดอนะเรียดอพอเรียดอเนี่ยมันต้องใช้การมุจฮาดะห์หน่อยนะใช้การมุจฮาดะห์หน่อยหัวใจเราเรียดออยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยโดยที่เราไม่ไปขัดข้านในการกำหนดของอัลลอฮ์นะแล้วเราก็ไม่ไปสนใจสิ่งอื่นใดจากอัลลอฮ์ตาลาด้วยนะไม่ขัดข้านต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ไปสนใจสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ไปขอไปร้องทุกข์นะจากผู้อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ขึ้นไปอีกนะแล้วเราก็ไปสนใจไปโทษสิ่งอื่นนะแต่หากว่าบาลาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยแล้วเรามัวแต่ไปโทษว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้เพราะการบริหารของรัฐบาลเพราะนะฝนมันตกเพราะนะคนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มบาลาขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะเรียกต่อการกำหนดของอัลลอฮฺตาลาเลยโดยที่เราไม่ไปสนใจสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ไปขัดการไม่ไปสนใจด้วยนะไม่ไปโทษใครด้วยไม่มีคำว่าหากว่าโอ้ท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้นะชัยฏอนมันเข้าแทรกเลยนะการขัดการอัลลอฮฺตาลาเกิดขึ้นบาลาที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเรียกต่อละโดยตรงก่อนเลยนะก็ต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสบายใจเวลาเราทำการเราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะมีชีวิตอยู่แบบสบายใจนะฮะอยู่มีความสุขด้วยกับอัลลอฮ์ความสุขโดยมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขโดยข้างนอกภายนอกของเราทำการตออัภัยต่ออัลลอฮ์ข้างในของเราชุกรขอบคุณต่อเนื่องที่อัลลอฮ์ให้เรียดอยินดีต่อการกำหนดของพระองค์นะนี่คือเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องชุกรนะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะ
พราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นครอบครัวก็ตามเนี่ยเมื่อผมได้ทำการขอดุอาให้กับคู่ชีวิตคู่ทั้งหลายเนี่ยผมจะขอดุอาให้พวกเขาเนี่ยมีการรีดอต่อการดูชีวิตคู่รีดอต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะต่อชีวิตคู่ของเขาที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้เพราะว่าคนเราชีวิตคู่ของเราชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขกันแบบหวานชื่นตลอดไปหรอกจะความสุขกันหวานชื่นตลอดไปนู่นในสวรรค์นู่นนะดุนยานี่เนี่ยอย่าไปหาเลยความสุขตลอดไปนิรันดรนะมันไม่มีหรอกครับมันก็มีความมีบาลามั่งแหละมีปัญหามั่งแหละมีการการโกรธกันบ้างแหละนะมันก็มีแหละนะบาลาทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคู่ถ้าคนมีคู่นะถ้าเกิดยังมีคู่ก็เป็นชีวิตขี้ไปนะฮะทีนี้ก็พอเรามีความบริสุทธิ์ยินดีเนี่ยเราก็มีความสุขในบาลานั้นแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ขี้คลายบาลาใช่ไหมล่ะนั่นแหละเป็นความสุขที่แท้จริงคนมุมินนั่นแหละเป็นความสุขของคนมุมินอย่างแท้จริงแล้วนะคือฮายาตันตอยบะละนูฮฺยะฮูฮายาตันตอยบะคนมุมินเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าพระองค์นั้นจะทำให้เขามีชีวิตอยู่ที่ตอยีบะที่ดีดีมีความสุขนะอุลามะเลยให้ความหมายบอกว่าดีมีความสุขนั้นด้วยการเรดอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรดอต่อการกำหนดของอัลลอฮ์กำหนดบาลาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นมีชีวิตคู่ต้องหาคนที่มีอีมานแหละนะหาคนที่มีอีมานถ้าอีมานยังน้อยๆอยู่ต้องชวนมาเรียนนะนะฮะถ้ามีชีวิตคู่ต้องชวนมาเรียนเขาจะได้มีอีมานใกล้ๆเคียงกับเราเวลาเขามีความสุขเขามีความสุขเหมือนเรานะความสุขเหมือนเรานะครับนั่นคือเนียมัดภายนอกเนียมัดภายในฮัยซูจามะลักบัยน์อุบูดียะติดซาฮิรีวะอุบูดียะตินบาตินีเดี๋ยวอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จามะได้ทำการรวมเอาไว้ละกะให้แก่ท่านนะบัยนะอุบูดียะติดซาฮิรระหว่างการแสดงความเป็นเบาทางภายนอกวะอุบูดียะตินบาตินกับการแสดงความเป็นเบาภายในนะที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการแสดงเป็นความอุบูดียะความเป็นเบาที่ต่ำต้อยก็เป็นทาสของอัลลอฮฺตะอาลาภายนอกก็คือการยอมปฏิบัติสนองปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสั่งใช้การละหมาดห้าเวลาเป็นต้นภายในก็ยอมสิรราบต่อการกำหนดบาลาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นแก่เราด้วยการเรดอยินดีไม่ทำการขัดขานเราจะมีสิทธิ์ขัดขานอัลลอฮฺเพราะเป็นเบาของอัลลอฮฺนะเราเป็นเบานี่ต้องยอมใช่ไหมล่ะเป็นเบาเป็นชาเราต้องยอมเนี่ยถ้าเราไม่ยอมเนี่ยแสดงว่าเราเสียมารยาทในการเป็นเบาถ้าเสียมารยาทแบบนี้เนี่ยบาลาแล้วแหละนะเป็นบาลาเสียมารยาทไปขัดขันเนี่ยเป็นบาปนะนะเป็นบาปในขัดขันอัลลอฮฺตะอาลาไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดขึ้นนะฟาฮาดานีอัลอัมรอนีฟาฮาดานีเรื่องทั้งสองอันนี้ทั้งสองอันนี้ก็คืออัลอิมติซาลิอัมริวัลิสติสลามะลิกะฮ์ริการสนองคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ทางภายนอกและยอมสิรราบต่ออำนาจการกำหนดของอัลลอฮ์นะฮะรีดอต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ตากำหนดมานั้นเนี่ยอัลอัมรอนี่นะทั้งสองประการนี้ฮูมาอัลลาดานีทั้งสองนี้ซึ่งยันซามานะกะฟีอิกามะตินอุบูดียะติลร็อบบิกลากอยรุทั้งสองนี้เนี่ยยันซามานิกะทั้งสองนี้เนี่ยมันจะมาผูกมัดกับท่านมันจะมาประจําอยู่ที่ท่านเลยนะฟีอิกามะตินอุบูดียะติในการดํารงไว้ซึ่งความเป็นอุบูดียะความเป็นทาสความเป็นเบาของเรานะลิร็อบบิกให้กับพระเจ้าของท่านที่มีกับพระเจ้าของท่านคือมีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นลากอยรูไม่มีให้กับผู้อื่นนะลากอยรูไอ้ลากอยรูฮูมาจาอิซานไม่มีให้กับ
อื่นจากทั้งสองนี้นะนะไม่มีให้กับผู้อื่นจากอัลลอฮ์นะไม่มีให้กับผู้อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเสียความเป็นอุบูดียะห์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ภายนอกทำเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะอิบาดะห์ภายในเรดอยินดีต่ออัลลอฮ์นะก็เป็นการเสียความเป็นอุบูดียะห์ความเป็นทาสยอมเสียรับต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทางภายในนั่นคือเป็น2นิอามัตอันยิ่งใหญ่นะ2นิอามัตอันยิ่งใหญ่นะซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานให้แก่ท่านนะซึ่งอายะห์นี้เนี่ยนะครับฮิกัมนี้เนี่ยก็เอามาจากคำสอนของอัลกุรอานนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนะฮูมัยยัตตะกีวะยัสบิรفَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ แท้จริงไม่ยัสบิรไม่ยัตตะกีผู้ใดที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ผู้ใดที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์วะยัสบิรและเขามีความอดทนฮะผู้ใดมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์ก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้เนี่ยนะภายนอกเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้ภายนอกเนี่ยหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงห้ามวะยัสบิรและเขามีความสบัดอดทนอดทนภายในอดทนอดทนระดับสูงเป็นการรีดออดทนเนี่ยว่าสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นการรีดอต่ออัลลอฮ์ยอมเสียรับต่ออัลลอฮ์ยอมเสียรับต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาถ้ามีอยู่2อย่างนี้เนี่ยนะมัยยัตตะกีผู้ใดมีความตักวานี่ภายนอกวะยัสบิรและพอได้ความอดทนนี่ภายในนะฟะอินนัลลอฮะลายุดีอูอัจรอลมุฮซินีนแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทำให้สูญเปล่ากับการตอบแทนของบรรดาผู้ทำความดีทั้งหลายผู้ทำความดีใครล่ะมัยยัตตะกีคนตักวาวะยัสบิรคนที่อดทนเรียบร้อยคือมีคนที่มีทั้งอิบาดะห์ภายนอกแล้วก็ภายในหรือคนที่มีความเป็นอุบูดียะห์ภายนอกแล้วก็ภายในอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานนิอามัตอันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานนิอามัตกุบรอให้แก่ท่านอัลลอฮ์ตะอาลาประทานนิอามัตโดยการที่พระองค์นั้นไม่ทำให้สูญเปล่าหรอกกับการตอบแทนของผู้ที่กระทำความดีมุฮซินีนมุฮซินีนกระทำความดีถ้าแปลง่ายๆก็ทำความดีนะถ้าเกิดว่าจะแปลกันให้มันลึกซึ้งตลอดตะซอวุฟเนี่ยก็คือผู้ที่อิบาดะห์ทั้งภายนอกและก็ภายในอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูคือการที่ท่านทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อันนี้ภายนอกกะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์คือหัวใจของท่านนั้นมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สนใจสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นเหมือนเห็นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลิมาซาตะตะชาวฟูفلماذا تتشوف لهكب สิ่งใดอีกแล้ว تتشوف ที่ท่านเนี่ยจะปรารถนาเนี่ยที่ท่านอยากปรารถนาจะมีสิ่งใดให้กับสิ่งใดอีกแล้วที่ท่านอยากปรารถนาเนี่ยจะเอาอะไรอีกเนี่ยมัดสองเนี่ยมัดนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้แก่ท่านเนี่ยเป็นเนี่ยมัดกุบรอแล้วเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วนะอัลลอฮฺมันมินนะอะไรแล้วท่านจะเอาอะไรอีกปรารถนาอะไรอีกวะมัลลซีตันตะมิสุและอะไรอีกที่ท่านนั้นเนี่ยทำการสวยงามนะสวยอะไรอีกบะอดะฮูซูลิฮิมาหลังจากที่ได้ทั้งสองมาแล้วนะฮูซูลิฮิมาฮูซิมาอุบูริยะฎอฮิรวะอุบูริยะตินบาตินนะกันมีความเป็นอุบูดียะแสดงความเป็นเบาภายนอกนะด้วยกับการปฏิบัติภายนอกปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้และอุบูจินบาเตนภายในยอมเสียราบต่ออัลลอฮ์ไม่ขัดขานต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลายินดีต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเมื่อได้ทั้งสองนี้แล้วเนี่ยท่านจะเอาอะไรอีกนะอิงกุนตะอับบดันฮากีกียันหากว่าท่านนั้นเป็นเบาของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงเหมือนบาของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยไม่เป็นเมื่อเป็นทาสอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงไม่เป็นทาสดุนยาไม่เป็นทาสยศตำแหน่งเป็นทาสทรัพย์สินเงินทองเป็นทาสของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจริงๆเนี่ย
มีแค่สองอย่างนี่อัลฮัมดุลิลลาห์พอแล้วเป็นเนียมะอันยิ่งใหญ่แล้วนะภายนอกได้ทำการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ภายในได้ยอมเสียราบเรียดอยินดีต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลานะทีสองนี้มันก็ยิ่งใหญ่แล้วเราไม่ต้องไปหวังปรารถนาอะไรอีกแล้วนะเกี่ยวกับดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้มาเองแหละนะตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าดุนยาฉันไม่เอาแล้วนะนะหมายความว่าเราอย่าเอาหัวใจของเราเนี่ยไปปรารถนาอยู่กับมันล่ะนะเพราะดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาประกันให้อยู่แล้วคนที่เป็นทาสของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งภายนอกภายในอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประกันเกี่ยวกับริสกีให้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปวิตกกังวลใจแต่อย่างใดนะมันทำยากเหมือนกันแหละคนเราเนี่ยไม่ไปวิตกกังวลใจเนี่ยมันทำยากอยู่เหมือนกันแหละก็ต้องฝึกฝนกันไปนะต้องอามานต้องมีวิริยะต้องมีดีเกตนะมัจจิเกตสัปดาห์ละครั้งจริงๆสองครั้งนั่นนะขึ้นวันศุกร์กับขึ้นวันจันทร์นั่นนะนี่ครั้งเดียวนี่ก็แย่อยู่แล้วนะมันจะมีผลกับการฝึกฝนหัวใจของเราที่มีผลเลยนะมันจะแตกต่างกันคนที่มีวิริยะคนที่ไม่ได้มีมัจจิเกตเนี่ยนะการพัฒนาหัวใจเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยนะมันก็จะช้าหน่อยแต่เกิดมีวิริยะด้วยมีมัจจิเกตด้วยและการเรียนด้วยเนี่ยมันก็จะไปเร็วหน่อยนะเร็วน่ะเป็นเร็วกว่านะครับวะฮันดะเราะจาตุอะห์ลิลกะมาลอิลลาอัตตะกัลลุบฟีอุบูดียะติซซอฮิรวะอุบูดียะติบาฏินวะฮัลไอบิมาอันนัฟยฮันดุนีนี่ความหมายนัฟยไอลาดะเราะจาตุอะห์ลิลกะมาลไม่มีบรรดาระดับชั้น ระดับชั้นของอะห์ลุลกะมาลอะห์ลุลกะมาลผู้ที่มีความสมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์หมายความที่มีความสมบูรณ์อิลัตตะกัลลุบวันแต่เขานั้นเนี่ยได้ตะกัลลุบนะตะกัลลุบเนี่ยความหมายก็คือพลิกไปพลิกมานะพลิกไปพลิกมาในการมุ่งชีวิตของเขาเนี่ยฟีอุบูดียะติซอฮิรีในการแสดงถึงความเป็นทาสหรือความเป็นเบ่าทางภายนอกนะภายนอกก็คือน้อมปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้วะอบูดียะตินบาตินีและการแสดงถึงความเป็นเบ่าของเป็นทาสทางภายในยอมซิรอราบต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ริฎอยินดีต่อกอดอกอดัรการกำหนดบาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นแก่เรานะนั่นแหละเป็นคนที่อัลลุกะมาลคนที่มีความสมบูรณ์ละนะมีความสมบูรณ์ละนะทั้งภายนอกภายในนี่สมบูรณ์นะแต่ถ้าเกิดภายนอกยังบกพร่องบ้างภายในบกพร่องบ้างอันนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องทำการเดินทางกันต่อไปนะเดินทางกันต่อไปนะรีบทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสองเนียมัตเนี่ยที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญแล้วก็ไปถึงตรงนั้นให้ได้และเอาสองเนี่ยมัตที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เนี่ยภายนอกภายในเนี่ยมาชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺให้มากๆพอมีบุคคลมากมายที่บกพร่องในเรื่องของการละหมาดบกพร่องเรื่องของการปฏิบัติด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช้แต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงโปรดปรานเมตตาเราให้เรามีความสะดวกง่ายได้ในการต้อนพักดีต่ออัลลอฮฺละหมาดครบอัลฮัมดุลิลลาห์นะชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺนะหัวใจของเราล่ะนะเวลามีบาลามีกำหนดบาลาอะไรมาเนี่ยบางคนก็อดทนไม่ได้นะบางคนต้องพร่ำบ่นมาต้องคัดค้านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราเนี่ยมีความสบัดอดทนมีการเรียนรู้ยินดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺตะอาลาช่างเมตตาฉันเหลือเกินที่ให้ข้างในของฉันหัวใจของฉันนั้นยอมซิราบต่อพระองค์เราต้องมาชุกโกรต่ออัลลอฮฺตะอาลากันให้ตลอดก็ต้องเกิดความรักขึ้นมาความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ามะกอมมะฮับบะห์มะกอมมะฮับบะห์เนี่ยสูงกว่ามะกอมริฎอมะกอมก็คือตำแหน่งจิตที่มั่นคงอ่ะมั่นคงแล้วเนี่ยนะไม่มีความสั่นคลอนแล้วเนี่ยนะมั่นคงแล้วเนี่ยมั่นคงในการริฎอมั่นคงในการสบัรมั่นคงในการตะวักุลนะมั่นคงในการตะวักุลก็คือมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในเรื่องของริสกีโดยที่เขาเนี่ยไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรเลยกับริสกีเนี่ย
นะแม้จะขาดอยู่ในภาวะการขาดทุนในการทำการค้าหรือตัดยางมันได้น้อยเขาไม่มีความตกกังวลอะไรโอ้บุคคลนี้ถือว่ามากองตะวกุลนี่มันคงแล้วมันคงแล้วนะฮะมันคงแล้วบางคนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกเรื่องตะวกุลหน่อยนะโดยที่ไม่ต้องไปทำงานประกอบอาชีพนะกันมากมายมีทรัพย์สินเงินทองมาอยู่ตลอดนะเราต้องยิ่งต้องเข้าอยู่มะกอมชุกรนะมะกอมซบรซบรอดทนนะซบรอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ไปบ่นอะไรให้กับใครปกปิดนะเกี่ยวกับบาดาบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่เขาถ้าเกิดว่าเขาทำการพูดออกมาเพื่อจะให้พี่น้องได้ทราบแล้วก็ช่วยขอดุอาให้กับเขานะไม่ใช่ว่าทำการพูดออกไปแล้วก็พูดออกไปแบบไม่มีเป้าหมายอะไรบ่นไปอย่างนั้นล่ะนี่ไม่สอบัดอดทนนะเรดออัลลอฮ์มากรอบเรดอเนี่ยมั่นคงเลยนะไม่คัดค้านนึกอยู่เสมอในจิตของเขาว่าบาลาที่อัลลอฮ์ให้มันอยู่พร้อมกับความเมตตาอยู่พร้อมกับความอินดูเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่พร้อมกับเนียมัตอยู่พร้อมกับการประทานวิลายะการประทานความเป็นวลีอัลลอฮ์มาพร้อมกับบาลานั้นนะบาลาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมันจะอยู่พร้อมกับการมะอาริฟะห์ทำให้หัวใจของเราได้เข้าว่าอัลลอฮ์มีความมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีความมั่นคงอยู่อย่างนี้โอ้มะกอมริฎอเนี่ยนะมะกอมริฎอนั่นแหละคนเราเนี่ยพอเวลาบาลาเกิดขึ้นจริงๆเข้าเนี่ยบางทีมันก็สั่นคลอนอยู่เหมือนกันแหละนะเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยนะกันหนักๆเลยเนี่ยวัดกันเลยว่าตอนนี้เราผ่านหรือไม่ผ่านนะผ่านหรือไม่ผ่านมีบาลามาต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเราหัวใจนี่สั่นคลอนเลยวุ่นกันไปหมดอ๋อแล้วเราก็ต้องฝึกฝนกันต่อไปนะหรือว่ามั่นคงเรดอต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรขอบคุณต่อพระองค์นะชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะกอมมะฮับบะห์มะฮับบะห์ก็คือเมื่อเรดอแล้วเราก็นำมาชูกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก็เกิดความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือมะกอมมะฮับบะห์มันจะสูงนะหมดไปท่านอิมามอิบนุอัตออิลลาห์ท่านได้กล่าวในฮิกัมต่อไปลัยซะกุลลุมันซะบะตะตักซีซุฮูกะมุลาตักลีซุฮูลัยซะกุลลุมันไม่ใช่ทุกบุคคลใดซะบะตะตักซีซุฮูที่ได้มีความที่ได้มีซะบะตะได้มีขึ้นมาตักซีซูฮูด้วยความพิเศษของเขานะไม่ใช่ทุกคนที่มีความพิเศษของเขาได้เกิดขึ้นเนี่ยด้วยกับการมีกอรอมัตเนี่ยนะผิดเรื่องพิเศษละด้วยการมีกอรอมัตเนี่ยนะกามูลาตักซีซูฮูว่าเขาผู้นั้นเนี่ยจะสมบูรณ์แล้วโดยความบริสุทธิ์ของเขานะด้วยความบริสุทธิ์ของเขาจะบรรดาโรคต่างๆของหัวใจเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีกอรอมัตมีความพิเศษเอาล่ะความพิเศษกับเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสะอาดหัวใจจะสะอาดนะอย่างสมบูรณ์นะบางทีคนเรานี่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็มีกอรอมัตได้นะบางทีคนเรายังไม่สมบูรณ์นี่มีกอรอมัตได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานกอรอมัตให้กับผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ในการอิสติกอมะห์ยังไม่อิสติกอมะห์เลยอัลลอฮฺตะอาลาก็ประทานกอรอมัตให้กับเขาเรียกว่ากอรอมัตภายนอกนะคนมีกอรอมัตภายนอกเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่มีกอรอมัตภายนอกนะเหินอากาศได้เดินบนน้ำได้นะพับแผ่นดินได้ย่อแผ่นดินได้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเนี่ยว่าภายในของเขานี่จะสะอาดบริสุทธิ์บางทีก็ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาให้กอรอมัตมาก่อนแล้วนะตรงนี้ต้องการจะบอกว่ายังไงต้องการที่จะบอกว่าคนเราเนี่ยกอรอมัตที่แท้เนี่ยคืออิสติกอมะห์อิสติกอมะห์นั่นแหละเป็นอะห์ลุลกะมาล
อิสติกอมะก็คือผู้ที่มีอยู่สองภาคส่วนด้วยกันหนึ่งอูบูดียะตุซอฮิรภายนอกของเขาเนี่ยแสดงความเป็นเบาต่ออัลเลาะห์สองอูบูดียะตุนบาตินภายในของเขาเนี่ยยอมสิรราบยอมจนเรียดอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเนี่ยนั่นเป็นอะลุลกะมานผู้ที่มีความสมบูรณ์เป็นอะลุลอิสติกอมะอันนี้แหละเป็นกรมัตที่แท้จริงเป็นกรมัตที่แท้จริงนะแม้ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเนี่ยจะไม่ประทานกรมัตภายนอกให้เขาก็ตามแต่ก็เขามีสองเนียมัตอันนี้แล้วที่ได้เก่าในให้กรรมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละดีกว่า 1,000 กรมัตดีกว่า 1,000 กรมัตนะนั่นคือกรมัตที่ฮากิกีกรมัตแท้การอิสติกอมะห์ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่มีกรมัตภายนอกแล้วโอ้โหคนนี้นี่สมบูรณ์แล้วแจ๋วแล้วสะอาดแล้วแน่เลยไม่เสมอไปต้องดูก่อนอิสติกอมะห์ไหมภายนอกภายในอิสติกอมะห์ไหมนะภายนอกอิมติซานไหมบัตรสิ่งรอใช้ไหมภายในอิสลามไหมเรียนต่อยินดียอมต่อกำลังของอัลเลาะห์ตะอาลาไหมนะตรงนี้ต้องการที่จะบอกว่าเราอย่าลงตัวเองนะให้เรามุ่งเน้นว่ากรมัตติแท้คืออะไรนะครับไลซะกุลลุมันซะบะตะตักซีซูฮูไม่ใช่ว่าทุกบุคคลที่มีความพิเศษของเขาตักซีสเนี่ยมีความพิเศษต้องให้ความพิเศษกับเขาเนี่ยนะบิอิซฮาริอัมริคออัมรินคอริกลิลอาจาติด้วยกับการเปิดเผยการแสดงนะแสดงเปิดเผยเห็นอัมรินคอลิกลิลอาดะสิ่งที่มันแหวกกับปกติวิสัยธรรมดาคือแหวกกับธรรมชาติทั่วไปนะด้วยกับการแสดงหรือทำให้ปรากฏนะสิ่งที่แหวกกับธรรมชาติทั่วไปอาลายาดีฮีบนมือของเขานะที่เกิดขึ้นบนมือของเขาอิซฮัดเนี่ยอาลายาดีฮีเนี่ยตลบอิซฮัดนะทำให้เกิดขึ้นนะทำให้แสดงให้เกิดขึ้นบนมือของเขานะกะตอยยิลอัรดีเช่นกันย่อแผ่นดินย่อแผ่นดินก็คือเดิน79ถึงมักกะเป็นต้นนะเดิน79จากสถานที่นี้ไปอีกสถานอีกเมืองนึงเนี่ยเดินแค่79ถึงแล้วกลับมาอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นเค้าเรียกเป็นกอรอมัตกอนียะเป็นกอรอมัตภายนอกนะกอรอมัตภายนอกซึ่งกันย่อแผ่นดินนี้เนี่ยอิบลีสมันก็ทำได้ชัยฏอนก็ทำได้อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้กับมันเหมือนกันล่ะนะอิบลีสเนี่ยนะยิงชัยฏอนง่ายเลยวัตตอยารอนี่การเหินอากาศได้การเหินอากาศได้เนี่ยนะเป็นกอรอมัตภายนอกนะซึ่งยินเนี่ยมันก็มียินประเภทหนึ่งมันเรียกยินที่เหาะเหินอากาศได้นะยินชัยฏอนเนี่ยนะเหาะเหินอากาศได้เหมือนกันนะเราคิดโอ้เรามีกรมัตเหินอากาศได้ยินชัยฏอนมันก็ทำได้อัลเลาะห์ตะอาลาเห็นทำได้นะเราจะเพิ่งเอามาเป็นมาตรฐานวัดฉันสมบูรณ์แล้วนะยังนะต้องพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่งนะคืออบุริยะภายนอกภายในต่างหากอิสติกอมะห์ต่างหากนะวัตตอริยะในฟินฮาวะการบินในอากาศคือการเหินในอากาศวัลมัชีอัลลมาอีการเดินบนน้ำเดินบนน้ำได้นะที่ว่าเดินบนน้ำได้เป็นกอรอมัตเดินบนน้ำได้นี่ชัยฏอนยินก็เดินได้เหมือนกันนะนะยิงอิบลิสเนี่ยอาณาจักรมันอยู่บนน้ำนะอยู่บนน้ำมาสมุทรที่ไกลโพ้นนะมันลอยอยู่บนน้ำนั่นแหละนะฮะกบมันก็เดินบนน้ำได้ไหมกบเนี่ยวิ่งบนน้ำได้นะเพราะฉะนั้นกรมัตภายนอกแบบนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์ในความสะอาดบริสุทธิ์นะภายในของเขาเสมอไปนะก็จะมีบางส่วนนะส่วนคนที่มีกรมัตแล้วสะอาดบริสุทธิ์มีคนมีกรมัตภายนอกข้างในก็อิสติกอมะห์ด้วยก็มีเหมือนกันก็มีเยอะเหมือนกันแต่ก็จะมีบางส่วนเหมือนกันที่มีกรมัต
ภายนอกแต่ภายในยังไม่สมบูรณ์นะกามูลาตักซีซูฮูไม่ใช่บุคคลทุกบุคคลที่มีความพิเศษของเขาในการมีกรมัตเนี่ยกามูลาตักซีซูฮูเขาจะมีความสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ของเขามินอาฟาตินนูฟูซีบริสุทธิ์จากมินอาฟาตินฟูซจากบรรดาโรคต่างๆของจิตใจโรคต่างๆของจิตใจของเขาวะบาวาอีลิฮาและกลลวงต่างๆของนูฟูซของจิตใจของเขาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะสมบูรณ์แล้วนะอาจจะมีนับสู่เข้ามาด้วยก็ได้นะข้างในของเขาเนี่ยนะเช่นอะไรเช่นข้างในของเขาเนี่ยหรือข้างนอกของเขาเนี่ยยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ด้วยจะมีการกระทำบาปอยู่ด้วยยังมีการคัดค้านนะฮะต่อการกฎระเบียบต่อการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคัดค้านถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แต่คงไม่เกิดอย่างนั้นหรอกคัดค้านคัดค้านละนะคนเราเนี่ยถ้าเรียนรู้ต่ออัลลอฮฺตะอาลามีคำว่าท่าเนี่ยนะอัลลอฮฺเกิดขึ้นก็คือยอมนั่นคือสิ่งที่เรากำหนดนะต้องยอมไปดับแรกเลยนะไม่มีท่าว่าท่าฉันทำอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดหรอกนะถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่เกิดอย่างนี้หรอกนะถ้าเกิดว่าไม่ออกไปข้างนอกรถไม่ชนหรอกอะไรไม่ได้นะฮะถ้าเกิดเรามีอย่างนี้อยู่เนี่ยแสดงว่ายังเรายังไม่สมบูรณ์แม้กรมัดจะมีบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์นะภายนอกยังมีการทำมัสยิดมีการทำความชั่วอยู่ด้วยนะและเขาก็รีบตอบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพวกคนวะลียุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่มะซูมสิอนุญาตให้เขาทำบาปมีบาปแต่เขาก็จะรีบในการกลับไปสู่การตอบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาตะดออูอิไลฮีเนี่ยต่อไปยังอาฟาตวะมาตะดออูตัดอุนนัฟส์อันนุฟุสและสิ่งเดะเขานั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะบริสุทธิ์จะมีความสมบูรณ์ในการบริสุทธิ์จากมาตัดดอูอิไลมาสิ่งที่นับสูของเขาเนี่ยได้ทำการร้องเรียกไปยังมันสิ่งนับสูเป็นวงการในการชักชวนเขาเนี่ยมินัชฮาวาจิวัลมุคอลิฟาจินะมินัลมุคอลิฟาจิอัมรุลลอฮิตะอาลานะสิ่งนับสูได้เรียกร้องจากอะไรบ้างบัญญัติจากมานัชฮาวาสิ่งที่กิเลสความอยากมีความปรารถนาต้องการนะอยากอะไรบ้างล่ะอยากกินสิ่งที่ฮารอมอยากอะไรบ้างล่ะอยากมียศอยากมีตำแหน่งอยากมีหน้ามีตาในสังคมนะอยากร่ำอยากรวยอยากมีเงินทองเยอะๆอัลลอฮฺตาลาจะได้สอบสวนเยอะๆหน่อยอาจารย์อย่างนั้นใช่ไหม หรือว่ายังไงนะอยากมีเงินทองเยอะๆร่ำรวยเยอะๆใช่ไหมล่ะบนเกียมัดอัลลอฮฺจะได้สอบสวนฉันเยอะหน่อยมันสนุกดีหรือว่ายังไง นะหรือจะเอายังไงให้เยอะไว้ก่อนใช่ไหมนะความอยากอย่าไปมีเลยแต่หากอัลลอฮฺตาลาให้มีทรัพย์สินเงินทองเยอะเราก็นำไปบริหารฟีซาบิลละให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่ามีความอยากเข้ามานะเราจะเป็นทาสมันนะพอเราอยากสิ่งใดเราเป็นทาสสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะนะวันมุคอลีฟาจีแล้วก็บรรดาสิ่งที่ขาดคำสั่งของอัลลอฮ์นะขาดคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ยังคงมีทำอยู่ด้วยนะทำอยู่ด้วยตรงนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่ากอรมัตคงมีกอรมัตอัลลอฮ์อาจจะให้แก่เขาเพื่อบ่งชี้ว่าไงพระองค์ชี้ว่าทางที่เขาได้เดินอยู่มันถูกต้องแล้วทางที่เขาได้เดินอยู่มันถูกต้องแล้วนะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความเพิ่มความยะเกินมากยิ่งขึ้นในทางที่เขาได้เดินเพิ่มความยะเกินมากยิ่งขึ้นในกุดรัตเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ
แสดงว่าคนกอรอมัดได้รับกอรอมัดเนี่ยบางทีเขาอาจจะยะเกณฑ์อาจจะยังน้อยอยู่ก็ได้นะอัลลอฮฺตาลาเลยให้กอรอมัดให้แก่เขามาเพื่อให้เขามีความยะเกณฑ์เนี่ยอัลลอฮฺตาลานะส่วนเรามีความยะเกณฑ์อยู่แล้วเต็มร้อยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องมีกอรอมัดมาใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะหลายแง่มุมด้วยกันนะจะแม้แง่มุมใดก็ตามเนี่ยขอให้เรามีกอรอมัดฮากีกิยะกอรอมัดแท้ก็คือกอรอมัดอิสติกอมะนี่สำคัญที่สุดแม้กอรอมัดเราอื่นจะไม่ได้ก็ตามนะแต่กอรอมัดซอฮิดกอรอมัดภายนอกเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะบางทีทำให้เราไปลุ่มหลงยึดติดอยู่กับมันลุ่มหลงยึดติดอยู่กับมันโอ้ฉันมีกอรอมัดแล้วฉันไม่ต้องเรียนกับใครแล้วเพราะฉันถึงขั้นระดับแล้วโอ้หายนะนั่นนะลงตัวเองมีกอรอมัดแล้วได้แล้วเราอามันแค่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพอแล้วนะจะไม่ต้องเรียนกับใครแล้วจะไม่ต้องมีครูแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นครูฉันแล้วโอ้อันนี้กอรอมัดแบบนี้นี่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นกอรอมัดที่ทำให้ก่อเกิดความเสียหายนะคนเป็นวะลีเนี่ยวะลีเล็กวะลีใหญ่วะลีดับใดก็ตามเนี่ยต้องมีครูอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ผู้สอนเนี่ยไปหาเขานะคนวะลีเนี่ยเหมือนท่านอิหม่ามอับดุลกอรีอัญจิลานีท่านบอกว่าคนวะลียุลลอฮ์เนี่ยนะหาว่าเขาไปอยู่ป่าอยู่เขาห่างไกลเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้คนอาลิมเนี่ยไปหาเขาไปสอนเขาไปเตือนเขาไปย้ำเตือนเขาไม่ใช่คนวะลีแล้วเนี่ยจะรู้กันหมดทุกอย่างไม่ใช่นะต้องมีผู้รู้เนี่ยอาลิมบิลแล้วเนี่ยคอยไปบอกเขาไปย้ำเตือนเขาแม้เขาจะอยู่ป่าอยู่เขาก็ตามเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้คนอาลิมเนี่ยไปหาเขานะไปหาเขาท่านอิหม่ามได้กล่าวไว้ในตำราของท่านนะในตำราของท่านโอ้แสดงว่าการมีผู้รู้คอยบอกคอยเตือนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแม้คนวะลีก็ตามเนี่ยวะลียุลลอฮ์ก็ตามต้องมีเหมือนกันนะต้องมีเหมือนกันไม่ใช่วะลียุลลอฮ์แล้วอยู่กับเรียนอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวอัลลอฮ์ตะอาลาอินฮามอะไรเข้ามาในหัวใจแล้วก็นั่นแหละถูกแล้วใครบอกว่าถูกนะคนที่คิดสึกเองเป็นวะลีเนี่ยเวลาคิดอะไรเข้ามาข้างในเนี่ยคิดยังไงพูดอย่างนั้นผิดตลอดเลยนะผิดเยอะเลยนะผิดเยอะเลยทำไมผิดเยอะล่ะเคยลองกันมาแล้วนะไม่เรียนนะผิดอยู่ตลอดนะคิดเป็นวลีใช่ไหมนะไม่นะคนวลีต้องตะวะดุอ์ต้องรำลองต้องถ่อมตนนะคนวลีล้อเนี่ยเขามาเรียนในมัจลิสของอุลามะเขามานั่งเรียนเนี่ยเขามานั่งเรียนเพราะเขาก็รู้แล้วนั่นแหละแต่เขามานั่งเรียนเพื่ออะไรเพื่อเป็นบารอกัตกับสถานที่นั้นเพื่อเป็นบารอกัตสถานที่นั้นคนอื่นอาจจะมองว่าโอ้ยท่านวลีล้อท่านยังมาเรียนอยู่ละนะก็เขามาเรียนไงเป็นบารอกัตกับสถานที่นั้นแม้เขาจะรู้จะอาลิมกว่าคนที่สอนก็ตามนั่นวะลียุลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตรัสส่งคนอาลิมไปถึงคนวะลียุลลอฮ์เนี่ยปัจจุบันนี้คนรู้ไม่ต้องหาแล้วมาถึงที่แล้วบางทีก็นะเราก็ต้องใช้โอกาสอันนี้ไม่ใช่รู้สึกเป็นวะลียุลลอฮ์แล้วก็ไม่เอาแล้วเราเหยียดดับมันแล้วตะกบฏมาแล้วเริ่มหายนะแล้วกอรอมัดทำให้เกิดความเสียหายแล้วฟะกะอันนะฮูยะกูลุไลซะกุลลุมุคอสซะซันบิลอายาติวันกอรอมาติมุคัลลัสมินอาฟาตฟะกะอันนะฮูยะกูลุฟะกะอันนะฮูกัลมุซันนัฟยะกูลุดังนั้นเสมือนกับมุซันนัฟท่านอิหม่ามอิบนุอาตออิลลาห์เนี่ยได้ทำการกล่าวว่าในฮิกัมของท่านในความหมายที่ว่าไลซะกุลลุมุคอสซินไม่ใช่ว่าทุกคนที่ถูกทำให้มีความพิเศษนะบิลอายาติวันกอรอมาติด้วยกับบรรดาสัญลักษณ์ต่างๆบรรดากอรอมัตต่างๆนะมุคอลลัสซันไม่ใช่ว่าเขานั้นจะถูกทำให้
บริสุทธิ์มินันอาฟาที่จะบรรดาโรคต่างๆจะบรรดาโรคต่างๆนะโรคต่างๆของหัวใจนะหรือว่าโรคต่างๆทางร่างกายทางร่างกายก็คือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาบ้างแล้วนะโรคหัวใจอาจจะมีความหัวใจน้มเอียงดุนยาหัวใจอาจจะเขาหลงดุนยาไปบ้างในบางช่วงบางเวลา นะแม้กระทั่งว่าบริโลกบางท่านเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงรักษาหัวใจของพวกเขานะให้มั่นคงรักอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลานะท่านอับดุลอับบาสอัลมุรซีท่านได้ทำการกล่าว ท่านจะไปตลาดเนี่ยท่านก็จะไปร้านที่เวลาไปซื้อแล้วเขาจะแถมพอซื้อแล้วเขาจะแถมนะไปซื้อร้านไปซื้อร้านนี้ดีกว่าแค่นั้นแหละนะฮะอัลลอฮฺตะอาลาส่งฮาติฟมาเลยส่งมาลาอิกะฮ์มาบอกเลยนะฮะมาเตือนหัวใจเลยนี่หัวใจเนี่ยเริ่มหลงดุนยาแล้วเนี่ยนะอยากได้ของแถมแล้วเนี่ยนะส่งมาเตือนเลยเพื่อจะเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาทรงหวงไงหวงหัวใจของคุณวะลีลอนนะอย่าให้ไปอยากได้ดุนยาอยากได้ของฟรีๆเนี่ยนะอย่าไปอยากได้ถ้าอยากได้เนี่ยหัวใจก็มีดุนยาแล้วเราส่งมาเตือนเลยนะส่งมาเตือนเลยวะลียุลลอฮ์ท่านอิหม่ามจุเนดบักดาดีเห็นคนขอทานเห็นคนจนขอทานอยู่ขอทานนะหัวใจของท่านเนี่ยไปตำหนิว่าเอ้คนนี้ถ้าเกิดทำงานก็ดีไม่ต้องไปขอเขาเรียบร้อยนะดูไปตำหนิสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาทำสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาดำรงอยู่แบบนั้นนะนะไปตำหนิเขาเรียบร้อยนะนะหัวใจเรียกว่าหัวใจช่วงนั้นเนี่ยคือยังไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะยังไปตำหนิเขาถ้ากับตำหนิอัลลอฮ์ตาลาด้วยนะนะตำหนิอัลลอฮ์ตาลาด้วยเนี่ยนะตำหนิสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคนเราไม่เหมือนกันหรอกนะจะให้เหมือนกันได้ยังไงแล้วแม้ทั้งโรคของหัวใจเองเนี่ยนะบางทีก็ยังไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นทำไงให้บริสุทธิ์แล้วเราก็ต้องมีสิ่งที่คอยทำความสะอาดอยู่ตลอดทุกวันทำความสะอาดหัวใจเราเนี่ยอะไรล่ะนะอามันอิบาดะฮ์ฟัรฎุซุนนะฮ์ไอ้มันของทั่วไปอยู่แล้ววิริดไงวิริดดิกิรวิริดกันอิสติกฟารกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกันซอลาตันนบีกันฟาติฮะห์นะแล้วก็วิริดอื่นๆนั่นแหละเป็นสิ่งที่คอยปัดกวาดหัวใจของเราอยู่ตลอดทำไมอยู่ตลอดเพราะหัวใจเราเสียกับกามีโรคอยู่ตลอดอยู่แล้วเราก็ต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดแม้ว่าเราจะไม่สะอาดจริงๆก็ตามนะกรมัดอาจเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะเกิดขึ้นบัลกอดยากูนูบาดูมันคุสซิซาบินกะรามะติยิ่งกว่านั้นบันติกาลีกอดยากูนูบางครั้งเนี่ยบาดูมันคุสซิซาบินกะรามะติบางส่วนจากผู้ที่ถูกทำให้พิเศษด้วยกับการมีกรมัดلم تثبت له الاستقامة الاستقامة التامة ก็ยังไม่มีให้แก่เขาเนี่ยด้วยการอิสติกามะห์อย่างสมบูรณ์นะอิสติกามะห์ยังไม่สมบูรณ์เลยนะแต่ก็มีกอรอมัตแล้วมีกอรอมัตแล้วกอรอมัตสมบูรณ์อิสติกามะห์สมบูรณ์ก็คืออิสติกามะห์ก็มีความเป็นอุบุรียะห์ภายนอกและภายในอบูริยะอัลซอฮิรและอบูริยะอันบาตินนั่นคืออิสติกามะห์ที่มีความสมบูรณ์นะแต่บางทีหัวใจเราอาจจะไม่สมบูรณ์อีกก็ได้นะฟัลกะรามะตุลฮะกีกียะตุฮิยัลอิสติกามะตุดังนั้นกะรามะห์ที่แท้กะรามะห์แท้กะรามะห์ที่แท้จริงเนี่ยฮิยัลอิสติกามะห์ก็คืออิสติกามะห์ดำรงมั่นนะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ภายนอกของเขานั้นลงมั่นในการปฏิบัติสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้หรือหาสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามภายในของเขานั้นเนี่ยได้ลงมั่นอยู่การเรียนรู้ต่อการขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ดื่มด่ำในการซิกร
ต่อพระองค์นะตามที่ได้บอกเอาไว้ในช่วงแรกนะคำกล่าวของท่านอิหม่ามอิบตอยลาคำกล่าวของอิหม่ามกอซาลีท่านอิหม่ามอับดุลกอรีอันจีลานีนะได้กล่าวถึงการอิสติกอมะห์ทั้งนั้นนะอัลลตีตะฎอมมะนะฮามาตะกัดดะมะนะอิสติกอมะห์ซึ่งอัลลตีตะฎอมมะนะซึ่งได้ประมวลเอาไว้นะฮะกับแห่งอัลลอฮ์ที่กับอิสติกอมะห์อันนั้นเนี่ยมาตะกัดดะมะเป็นแฟนของตะฎอมมะนะโดยสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะโดยสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาตะกัดดะมะไอมิงกะลามินมุซันนิฟมาตาจะอะลากะฟิซซอฮิริมุมตะซิลันลิอัมริวะรซะกะกะฟินบาตินอัลอิสติสลามะลิกอฮริก็ถูกกล่าวมาแล้วนะนั่นคือความที่แท้นะเพราะว่าแท้ก็คือนะอัลลอฮฺตะอาลาให้ภายนอกของเรานั้นปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ภายนอกของเรานั้นยอมเสียราบต่อการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั่นคือความว่าแท้บิคิลาฟินกะรามาติลลาติฮิยะควาลิกุนอาดาตินะไอ้ว่าดาลิกบิคิลาฟิว่าดาลิกกานบิคิลาฟิไอ้ว่าดาลิกไอ้อัลกะรามาตุลฮะกีกิยะตุกะรามะที่แท้ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันไปขัดแย้งมันไปขัดแย้งกับอัลกอรอมาติกับบรรดากอรอมัตต่างๆอัลลาติฮิยะคาวาลิกุนอาดัตซึ่งมันเป็นสิ่งที่มาแหวกกับธรรมชาตินะแหวกกับธรรมชาติก็เลยเป็นอิสติกอมะห์ภายนอกนะอิสติกอมะห์ภายนอกฟาอินนะฮากอดตะฮซูอะลายะลิมันลัมยะกุนมุสตะกีมันอิสติกอมะตันตามมะตันฟะอินนะฮาฟะตะฟะบิคิลาฟฟะอินนะฟิลกะรอมาตอัลลาติฮิยะคอลิกุลอาดัตเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตอนนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยกะรอมาตภายนอกกะรอมาตที่แหวกธรรมชาติเช่นการย่อแผ่นดินได้การเหินอากาศได้การเดินบนน้ำได้การกำก้อนหินให้เป็นทองการกำทรายให้เป็นน้ำตาลเนี่ยก็จะตะสูลบางครั้งมันก็เกิดขึ้นอาลายะดีบนมือมันลำยากุลมุสตะกีมันอิสติกอมะตันตามะตันเกิดขึ้นบนมือของผู้ที่ยังไม่อิสติกอมะอย่างสมบูรณ์นะอิสติกอมะยังไม่สมบูรณ์นะภายนอกก็ยังบกพร่องในเรื่องของอิบาดะห์บ้างแต่เขาก็รีบตบัดรีบทำกรรมเท่ากับตัวชดใช้ภายในพอมีบาลามานะหัวใจอาจจะหวั่นไหวนะอาจจะขัดขานการขอร้องอัลลอฮ์ตะอาลาในช่วงแรกหลังจากนั้นก็กลับมายอมเสียรับต่ออัลลอฮ์นะคือยังไม่สมบูรณ์แต่อิสติกอมะห์แล้วแหละแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนั้นตรงนี้ต้องการจะบอกว่ากรรมัตภายนอกเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลนั้นสมบูรณ์แล้วคนนั้นสมบูรณ์แล้วต้องมีกรรมัตฮากิยะกรรมัตภายในคืออิสติกอมะห์วะกะซีรอมมาตัซฮะรุอะลาไอดินมุบตะดีอินมากมายนะตัซฮะรุอัลกะรอมะห์กรรมัตนั้นนี่จะเกิดขึ้นบนบรรดามือคือต่อหน้าเนี่ยของคนมุบตะดีอินผู้ที่เริ่มผู้ที่เริ่มในการเดินทางเริ่มในการเดินทางเวลามีอามะมีดีเกตมีวิริตสักพักหนึ่งกำลังเดินทางเอากรรมัตเกิดก็เยอะเหมือนกันวะลาตัซฮะรุอะลาอะฮลิตตัมกีนไอฟินมะอ์ริฟะแต่ว่ากรรมัตนั้นเนี่ยไม่ปรากฏไม่เกิดขึ้นนะต่อผู้ที่มีความมั่นคงในอัลลอฮ์แล้วมีความมั่นคงในการมะอ์ริฟะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วไม่เกิดแต่คนที่กำลังเดินทางเอ้าเกิดแต่คนที่หัวใจเนี่ยตำกีนมีความมั่นคงกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วเนี่ยไม่มีกรอมัตภายนอกให้เห็นเลยมันก็มีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นมาตรฐานในการวัดว่าคนนี้เนี่ยมีกรอมัตที่แท้จริงเนี่ยคืออิสติกอมะห์นะนะไม่ใช่ว่าโหต้องมีอภินิหารด้วยจะต้องมีสิ่งที่ธรรมชาติด้วยถึงจะสมบูรณ์คนนั้นไม่จำเป็นเลย
นะไม่จำเป็นเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่เราเนี่ยทำไงหัวใจของเรามีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวจะไปสังเกตเอ้ยเมื่อไหร่เราจะมีกอรอมัตเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ฝันเห็นนบีเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้ฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นสิ่งต่างๆนะเมื่อไหร่เราจะได้มีเมื่อไหร่จะได้อ่านใจคนได้นะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะให้เราอิสติกอมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วนะที่เราต้องการในการเดินทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลกุลลุมินอะห์ลิลลาฮิตะอาลาอุลฮันในสภาพที่กุลทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่เริ่มแรกในการเดินทางอัลลอฮ์ตะอาลามีกอรอมัตหรือผู้ที่มีความมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วนะแต่เขาไม่มีกอรอมัตภายนอกให้เห็นมินอะห์ลิลลาห์เป็นคนของอัลลอฮ์เป็นคนของอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลานะฟะยัมบะกีอิห์ติรอมุฮุมดังนั้นสมควรนะโดยการให้เกียรติพวกเขาวะตะอะซีมุฮุมความหมายด้วยกันสมควรที่เราต้องให้เกียรติพวกเขาอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรเขา นะมันอาซาลีวะลียันฟะกอดอาซัลตุบิลฮาร์บีผู้ใดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับวลีของข้าข้าจะประกรบกับเขาประกรบยังไงประกาศรบให้หัวใจของเขานี่แข็งกระด้างนั่นเป็นการรบที่รุนแรงที่สุดนะคนเราเนี่ยเวลาตายไปในสภาพที่หัวใจแข็งกระด้างเนี่ยวะลาอัยซุบิลลาห์ซูอุนคอติมะห์มีจุดจบที่เลวร้ายวะลากินยุอัซซิมุอะห์ลุลอิสติกอะวะลากินยุอัซซัมแต่ว่าถูกให้เกียรติอัลลุนอิสติกามะฮ์กับคนที่อิสติกามะฮ์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วกับอัลลอฮฺตะอาลาทั้งภายนอกและภายในนะทั้งภายนอกและกับภายในเนี่ยคงเส้นคงวาแล้วนะเราที่อภัยไปแล้วเนี่ยอักษรมินอัลลินกะรอมะฮ์ถูกให้เกียรติมากกว่าคนที่มีกะรอมะฮ์ภายนอกนะคนที่มีกะรอมะฮ์ภายนอกนะเดินอากาศได้เหินอากาศได้ย่อแผ่นดินได้นะแต่ยังไม่อิสติกอมะคนอิสติกอมะเนี่ยถูกให้เกียรติมากกว่านะเพราะว่าคนอิสติกอมะนั้นแหละเป็นคนที่มีกอรอมัตแท้มีกอรอมัตจริงกอรอมัตแท้อย่างที่อัลลอฮฺตะซุบได้กล่าวว่ายังไงอัลอิสติกอมะคอยรุมมิลอัลฟิกอรอมะการอิสติกอมะเนี่ยดีกว่า 1,000 กอรอมัตดีกว่า 1,000 กะรอมัตนะเพราะอิสติกอมะฮ์ทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนกะรอมัตล่ะเสี่ยงแหละเป็นฟิตนะห์นะมันมายั่วยวนหัวใจของเราให้เราหลงตัวเองบ้างให้เราไปสนใจอยู่กับมันหมกมุ่นอยู่กับมันบ้างเรียบร้อยนะทำให้ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบางทีทำให้อวดอ้างตนเองว่าฉันมีกะรอมัตแล้วฉันไม่ต้องละหมาดแล้วฉันถึงขั้นระดับสูงแล้วเรียบร้อยไปกันใหญ่แล้วทีนี้นะมันไปซุ่มมาก่อนลาตัสตะฮกินวิรดะอิลลาจะฮูลุนวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอฺลาวะอะลัมอัลฟาติฮะฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات
วะตะบิอะบัยนานาวะบัยนะฮุมบิลคอยรอตวะฟิรฮัมมะอันตะคอยรุรฮามีนอัลลอฮุมมะอัศลิฮนาวะอัศลิฮกุลูบะนาวะอัศลิฮอัคลากนาวะอัศลิฮอัฟอาลนาวะอัศลิฮอาบาอานาวะอะบนาอานาวะอัจดาดนาวะจัดดาตินาวะดุนยานาวะอุคเราะนายามุสลิฮศอลิฮีนอัลลอฮุมมะฟตะห์ลานาฟุตูฮัลอาลิฟีนวะอัลลิมนามาญะฮินนาวะดักกิรนามานะซีนาวะอันฟะอ์นามาอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาإنك أنت السميع العليم اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك وأسرارنا مناعمة بقربك وارزقنا زهدا في دنياك ومزيدا لديك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجل ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجل ما علمنا منه ولم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان ولك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدل ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلى الله عليه وسلم